ากพฤติกรรมการบูลลี่นะคะที่ปัจจุบันเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆจนส่งผลกระทบไปถึงสุขภาพจิตของเหยื่อที่ถูกบูลลี่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังสร้างความเสียหายให้กับครอบครัวและสังคมไทยเป็นอย่างมากซึ่งที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นนะคะสถานที่ที่มีการบูลลี่กันมากที่สุดคือโรงเรียนและจะเป็นใครไม่ได้นะคะที่เป็นเหยื่อของการบูลลี่นั่นก็คือนักเรียนนั่นเองคุณผู้ชมคะจากสถิติของกรมสุขภาพจิตค่ะมีการชี้ว่าในปี2563เด็กไทยมีพฤติกรรมการกลั่นแกล้งหรือบูลลี่กันเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะหรือเด็กไทยโดนบูลลี่นะคะประมาณ 600,000 คนซึ่งคิดเป็น 40% ของนักเรียนทั้งหมดและการบูลลี่ส่วนใหญ่นะคะมักจะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชนค่ะได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นเรื่องการบูลลี่กลั่นแกล้งความรุนแรงในสถานศึกษาในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 10-15 ปีจากทั้งหมด15โรงเรียนพบว่าเด็กร้อยละ 91.97 เคยถูกบูลลี่ด้วยค่ะซึ่งวิธีการที่ใช้บูลลี่กันมากที่สุดก็คือเรื่องของการตบหัวร้อยละ 62.07% ค่ะล้อเลียนเรื่องบุพการีกันนะคะร้อยละ 43.57% พูดจาเหยียดหยามกันร้อยละ 41.78% ค่ะและก็มีเรื่องอื่นๆด้วยนะคะเช่นนินทาด่าทอชกต่อยล้อปมด้อยพูดให้ร้ายเสียดสีและกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์อีกค่ะ1ใน3ของนักเรียนทั้งหมดนะคะก็ระบุว่าเคยถูกบูลลี่ประมาณเทอมละ2ครั้งและ1ใน4จากทั้งหมดถูกบูลลี่มากถึงสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งซึ่งคนที่กลั่นแกล้งส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเพื่อนรุ่นพี่หรือรุ่นน้องค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเด็กร้อยละ 68.93 มองว่าการถูกบูลลี่ถือว่าเป็นความรุนแรงอีกรูปแบบนึงค่ะจากแบบสำรวจชุดเดียวกันนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าเด็กนักเรียนมากกว่าร้อยละ 43% นะคะมีความคิดที่จะตอบโต้เอาคืนค่ะและรองลงมากว่านั้นนะคะเด็กนักเรียนเนี่ยเกิดความเครียดไม่สบายใจไม่มีสมาธิเรียนหนังสือนะคะที่มากไปกว่านั้นเลยก็มีอาการซึมเศร้าด้วยและการบูลลี่ในไทยนะคะยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในยุคที่มีโลกออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยคุณผู้ชมคะการบูลลี่กันในโลกออนไลน์หรือว่าโซเชียลบูลลี่งนะคะนอกจากจะส่งผลกระทบไปยังตัวของผู้ที่ถูกบูลลี่แล้วยังส่งผลกระทบไปยังครอบครัวด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ทำให้มีความรุนแรงเกิดมากขึ้นในสังคมไทยค่ะโดยการบูลลี่นะคะสรุปได้ว่าสังคมออนไลน์เนี่ยทำให้การบูลลี่ในไทยขยายวงกว้างมีความรุนแรงและลุกรามมากกว่าที่ผ่านมาโดยจากผลสำรวจนะคะยังพบว่าเกือบ 100% ทุกโรงเรียนมีการบูลลี่เกิดขึ้นเป็นประจำและข้อมูลที่น่าตกใจนะคะก็คือมีครูหรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยร่วมกันบูลลี่ด้วยเด็กๆหลายคนนะคะล้วนแล้วแต่เคยผ่านการถูกบูลลี่มาแล้วเกือบทั้งสิ้นค่ะในเรื่องนี้นะคะคุณครูรวมไปถึงผู้ปกครองนะคะไม่ควรมองข้ามและปล่อยให้เด็กๆแก้ปัญหากันเองค่ะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้และอาจจะสร้างนิสัยความรุนแรงตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่เลยซึ่งอาจจะเป็นที่มาของการเกิดอันธพาลนะคะคุณผู้ชมและก็อาจจะเป็นที่มาของการเกิดเหตุชยากรรมอีกด้วยค่ะ